เริ่มทำข่าวเศรษฐกิจอย่างจริงจังตั้งแต่คือปลายปี2539ต่อ2540ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจก่อนวิกฤตเศรษฐกิจโอ้โหซึ่งพอแผ่นพาดหัวนี้ผมผลลุกมากนะฮะปีดิยาธรระบุหนักสุดนับแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี40ไม่อยากจะคิดคือตอนนั้นแทบไม่ได้นอนกันเลยฮะแบบมันทุกอย่างมันเร็วมากอ่ะครับแล้วหูแล้วปี40นี้บรรยากาศมันแย่มากมันแย่มากตกงานกันละนาวนะฮะแต่นี่หนักกว่านี่เฉพาะตัวเลขส่งออกมั้งฮะครับนะฮะมันยังไม่บานปลายไปสู่เรื่องอื่นหวังว่าไม่เป็นฉะนั้นเพราะว่าส่งออกไตรมาสที่1ของเราเนี่ยคาดว่าจะติดลบ 4% ครับนะฮะแต่ทีนี้จะถามพี่สุวัฒน์ว่ามันจะบานปลายหรือไม่บานปลายผมคิดว่ามีความเป็นไปได้เลยเพราะว่าเราเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาตัวเลขจากการส่งออกสูงมากถึง 70% 60% 70% ของ GDP เราใช่ฮะทีนี้มันก็มีข่าวต่อเนื่องมาอีกนะครับก็คือ IMF เนี่ยเตือนภัยนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะชะลอตัวนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะฮะได้รายงานการคาดการเศรษฐกิจโลกเนี่ยไปอีกนะฮะ2ครั้งนะครับแล้วก็บอกว่าโลกต้องเตรียมมือรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันยาวนานซึ่งจะทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนเผชิญกับความยากลำบากในการลดระดับหนี้โดยโลกกำลังเผชิญหน้าการชะลอตัวด้านศักยภาพในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุและผลผลิตที่ชะลอตัวของประเทศในตลาดเกิดใหม่นะครับเขาก็เลยคาดหวังว่าเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังจะเกิดใหม่เนี่ยระหว่าง2558ถึง2563จะมีเศรษฐกิจโตเพียงแค่ 1.6% เท่านั้นนะครับคือโลกชะลอลงมากโลกชะลอลงไปมากนะครับแล้วก็ส่งผลโดยตรงนะฮะสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาและส่วนมากในความหมายของประเทศที่กำลังพัฒนาคือประเทศที่เน้นการส่งออกนะครับและกำลังก้าวย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับอย่างไรก็ตามนะครับทางหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลก็บอกว่าหลังจากไตรมาสที่1จะติดลบแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะครับคาดว่าจะค่อยๆขยายตัวเพราะว่าการติดลบที่ 4% น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนะครับหลังจากนั้นคงจะเห็นราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นและคาดว่าภายใน 2-3 ปีการส่งออกของไทยจะกลับมาเติบโตสูงนั่นก็เป็นความหวังนะครับเพราะว่าจะมาจากการที่รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในอนาคตไทยก็คงจะมีสินค้าชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากแล้วก็จะช่วยการส่งออกของไทยกลับมาเติบโตได้ในระดับสูงอีกรอบหนึ่งครับนั่นก็เป็นระยะยาวนะฮะของแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจารย์คุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าขณะนี้เนี่ยเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วนะครับตัวเลขเดือนมีนาคมเกี่ยวกับการชำระภาษีของประชาชนในครึ่งปีงบประมาณก็ใช่ฮะตั้งแต่เดือนกันยามาจนถึงบัดนี้เนี่ยก็ประมาณครึ่งปีเนี่ยนะรายได้รัฐจากการเก็บภาษีอยู่ที่ 1,154 ล้านบาทครับขยายตัว 3% นะครับภาษีนิติบุคคล 5.7% ครับภาษีสรรพากรโดยรวมเนี่ยโตขึ้น 9.2% นะฮะแบ่งเป็นภาษีนิติบุคคล 5.7 บุคคลธรรมดาโต 17.8% นะครับภาษีสรรพสามิตโต 20.4% ศุลกากรลดลงติดลบ 2-3% แต่ถือว่าต่ำกว่าเป้าเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องการส่งออกใช่ไหมฮะเฉพาะในเดือนมีนาคมปีนี้ภาษีทุกประเทศทุกประเภทจากทั่วประเทศเก็บได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.76 ล้านโตขึ้น 11.2 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี57นะครับแต่ก็มีการพูดต่อว่าสำหรับปีงบประมาณปี2558คาดว่าจะเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าได้ 2% ครับนะครับก็น่าสนใจแต่ขณะการเดียวกัน IMF ก็พูดอีกนะฮะว่าวิธีการแก้ปัญหาโดยการดึงให้ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเผชิญกับปัญหาการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจในระยะยาวเนี่ยคือมีทางเดียวฮะก็คือต้องดำเนินนโยบาย1นะครับในการลดหนี้สะสมนะฮะในอันที่2ก็คือดำเนินนโยบายกระตุ้นทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในแง่การลงทุนมากขึ้นนั่นคือทางออกนะครับก็คงต้องไปหวังว่าตัว BOI หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะส่งเสริมให้มีการลงทุนที่มันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจออกไปได้อย่างไรบ้างคือถ้าเกิดเรายังไปผลิตสินค้าที่เป็น OEM หรือว่าไม่มีการเพิ่มมูลค่าการขายสินค้าก็ยังคงขายได้ในราคาที่ต่ำครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันครับ